ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนภาคใต้มักไม่ค่อยนึกถึงการได้ชมทะเลหมอกแต่ด้วยความชื้นนี้ทำให้ที่กรุงชิงมีทะเลหมอกเกิดขึ้นตลอดทั้งปีที่ไม่ว่าจะมาช่วงใดก็จะได้เห็นทะเลหมอกหนาตาในทุกๆเช้าโดยจุดชมทะเลหมอกที่กรุงชิงนี้ห่างจากถนนใหญ่เพียงไม่กี่กิโลเมตรนับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ว่าใครที่มาเที่ยวที่กรุงชิงก็ไม่ควรพลาดที่กว้างใหญ่และในวันนี้อยากให้เธอรู้ว่าถ้ามีเวลาให้ฉันได้พาเธอไปอยากชวนเธอไปดู